ชื่อส้มสุดาพรเตจานะคะก็เป็นศิลปินอิสระแล้วก็ทำงานแนวแอบสแตรคศิลปะนามธรรมค่ะแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่แต่กำเนิดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่ตั้งแต่เด็กจนโตตุ้งเนี่ยคือเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่นำมาเพื่อบูชาแล้วก็เวลามีงานเทศกาลหรือว่ามีงานมงคลหรือว่างานที่อาวะมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ตุงเป็นสัญลักษณ์ในการที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้มีงานอยู่นะหรือว่าในบริเวณวัดหรือสถานที่ที่เราเคารพบูชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของคนเหนือเราทำงานศิลปะนามธรรมอยู่แล้วเงี้ยเราก็อยากถ่ายทอดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เรามีต่อเรื่องฝุ่น PM ที่เราได้รับผลกระทบด้วยอะไรเงี้ยว่าเราอยากนำเสนออารมณ์ตรงเนี้ยให้ถ่ายทอดลงไปบนตุงซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนเสมือนหนึ่งของความเชื่อที่เราถูกส่งต่อกันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะข้างล่างของตุงเนี่ยส้มก็จะนำสายสินสายสินก็เป็นตัวแทนหนึ่งเหมือนความเชื่อเหมือนกันเราก็จะนำมาร้อยลงไปเหมือนรากไม้ที่มันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยนานมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของการจัดวางซึ่งเราจัดวางในพื้นที่ outdoor ก็คือข้างหลังเจดีย์ตรงนี้ในบริเวณนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทีมงานติดตั้งจากมอนไฟเขาจะมาช่วยดูในเรื่องการติดตุงการเอาตุงขึ้นไปแขวนเงี้ยค่ะเพราะว่าทางมอนไฟเนี่ยเขาก็รับทำพวกกิจกรรมที่เกี่ยวกับพิธีกรรมพิธีเปิดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับล้านนาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวก็คงมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันค่ะเล่นกับความรู้สึกของคนดูที่เข้ามาดูในการชมงานศิลปะด้วยแล้วก็การสื่อสารของบริเวณพื้นที่ที่เขาส่งสารอะไรบางอย่างถึงคนดูแล้วก็ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันสามารถให้คนดูเนี่ยได้รู้สึกแล้วก็กลับไปคิดถึงเรื่องพวกนี้ได้อย่างน้อยอย่างนิดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราส้มคิดว่าเหมือนที่เล่าไปอะค่ะว่าศิลปินเนี่ยเป็นแค่อาชีพหนึ่งที่มีโอกาสได้ทำศิลปะแล้วก็สะท้อนสังคมหรือว่ามุมมองของความคิดของศิลปินคนนั้นที่อยากถ่ายทอดออกมาแล้วก็ส้มเชื่อว่าทุกอาชีพเนี่ยทุกคนเราสามารถมีส่วนร่วมกันได้ไม่ว่าจะในทางที่ตัวเองถนัดหรือว่าโอกาสเวลาที่ตัวเองทำได้อะไรเงี้ยค่ะส้มเชื่อว่าพอทุกคนได้มองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยส้มเชื่อว่าทุกคนมีจุดเชื่อมโยงกันอยู่ในความรู้สึกว่าเราอยากให้มันดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต่างใช้ทรัพยากรหรือว่าทำลายมันไปเยอะแล้ว